ไม้อันนี้มันคือเงาะอะไรเอ่ยนี่เงาะเหรอแปลกมากแปลกมากอันนี้นะคะคุณผู้ชมหาดูยากนะคะเป็นเงาะที่ชื่อว่าเงาะปูลาซันหรือว่าคนไทยจะเรียกว่าเงาะลิ้นจี่เพราะว่ามันเหมือนเป็นลูกครึ่งระหว่างเงาะกับลิ้นจี่บวกกันหน้าตาก็คล้ายลิ้นจี่นะคะเป็นเงาะป่าของมาเลเซียนะคะไทยเราเคยมีเกษตรกรทางภาคใต้ที่เบตงจังหวัดยะลาเคยเอามาปลูกไว้แต่ว่าหารับประทานยากไม่มีขายตามท้องตลาดนะคะลักษณะก็อย่างที่เห็นค่ะมีเปลือกหนาผิวเป็นหนาไม่มีเส้นแบบขนเหมือนเงาะทั่วไปนะคะเพราะว่ามันจะป้องกันแมลงศัตรูพืชได้นี่ก็เป็นเงาะแปลกๆที่เรานำมาฝากกันทีมงานได้รับเอามีคนนำมาฝากจากมาเลเซียอ๋อแล้วน้องเต้ยชิมแล้วเป็นไงน้องเต้ยบอกรสชาติหวานครับหวานอร่อยมากชุ่มฉ่ำสะใจเขาบอกว่ารสชาติจะคล้ายเงาะบวกลิ้นจี่ใช่ไหมเออน้องก็กินอย่างนั้นครับประมาณนั้นน้องปันสนใจอะไรบ้างมันคือเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนถูกต้องอันนี้คือเงาะที่เราเห็นทั่วไปนะในบ้านเราปันอยากรู้ว่าทำไมถึงมันชื่อเงาะโรงเรียนโรงเรียนปันไม่เห็นมีปลูกแล้วมันคือโรงเรียนอะไรมันไม่ได้หมายถึงเงาะที่ปลูกตามโรงเรียนเด็กสับสนเด็กบอกว่าไปโรงเรียนไม่เห็นมีเงาะเลยอ่ะเขาบอกเงาะโรงเรียนโรงเรียนอะไรมาจากใต้นี่นะคะเป็นเงาะเนี่ยมาจากโรงเรียนนาสารคือเขามีประวัติที่มาคือเป็นเรื่องที่มีมานานแล้วเขาบอกว่าเป็นเงาะเนี่ยนะต้นตอเลยเนี่ยปลูกอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งตั้งแต่ปี2469คนที่นำแม่พันธุ์เข้ามาเนี่ยเป็นชาวจีนสัญชาติมาเลเซียเขาเข้ามาทำเหมืองแร่ดีบุกที่ประเทศไทยแล้วเขาก็นำเมล็ดเข้ามาเนี่ยค่ะเข้ามาปลูกในที่ดินของเขานะเข้ามาปลูกในที่ดินพอวันดีคืนดีเวลาผ่านไปเขาเลือกทำเหมืองแร่กลับประเทศไปแล้วเขาก็ขายที่ดินต่อแล้วโรงเรียนเนี่ยก็มาซื้อโรงเรียนนาสารดังนั้นต้นนี้จะยังคงอยู่ที่โรงเรียนปลูก4ต้นแต่ได้ผลดี2ต้นและมีอาจารย์ใหญ่อยู่ท่านหนึ่งเห็นว่ารสชาดีมากหวานอร่อยแบบนี้ขยายดีกว่าขยายก็เลยบอกว่าชาวบ้านใครจะมาเอากิ่งเอาไปเพาะพันธุ์เอาไปอะไรก็ตามเนี่ยไปตอนกิ่งแพร่พันธุ์ได้เลยก็เลยเอาไปทีนี้พูดถึงเรื่องของชื่อเองเนี่ยนะคะเมื่อปี2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่สุราษฎร์ธานีทีนี้ผู้นำชาวสวนเงาะที่นั่นเนี่ยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงาะโรงเรียนนะคะแล้วขอพระราชทานชื่อพันธุ์เงาะใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสว่าชื่อเงาะโรงเรียนดีอยู่แล้วจากนั้นมาก็เลยชื่อนี้เลยเป็นเงาะโรงเรียนบางคนตอนแรกปั๊ดบอกว่าเงาะนาสารซึ่งมันก็คือนี่แหละเงาะโรงเรียนนาสารแต่จริงเขาเรียกเป็นเงาะโรงเรียนแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของสุราษฎร์ธานีทุกปีเนี่ยจะมีการจัดงานเงาะโรงเรียนเป็นงานประจำจังหวัดถ้าผมทำไปปลูกข้างโรงแรมจะเป็นเงาะโรงแรมไหมไม่เพราะต้นตอมันมาจากโรงเรียนมันเป็นพันธุ์เป็นเงาะโรงเรือนหรือแต่จริงๆแล้วมันน่ารักไงมันคือที่มาของชื่อใช่ก็เป็นการใช้ภาษาอย่างหนึ่งแปลกดีนะในนั้นที่เราได้รู้ประวัตินะคะว่าไอ้พวกนี้ที่เราคุ้นเคยกันอยู่มันเป็นยังไงแต่อันเนี้ยกัดไปคำแรกนะไม่อยากจะบอกเลยว่าตำปากโอ้ใช่มันต้องเอาออกเนาะอ๋อต้องควักออกมาก่อนใช่ป่ะมันจะไม่เหมือนเงาะโรงเรียนเวลาเรากินนะบีบปึ๊บเข้ามาเขาบอกว่ากินได้ทั้งเม็ดนะเต้ยลองดูพี่ดาวหลอกผมป่ะเนี่ยจริงๆจริงจริงจริงเขาบอกจริงนะคะวันนี้ก็ได้ทำความรู้จักนะคะกับเรื่องของผลไม้กันบ้างถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวแบบอยากจะให้เรารู้ประวัติของที่มาหรืออะไรแบบนี้นะคะอาหารการกินผลไม้หรือสถานที่นะคะส่งเข้ามาได้ Facebook ของเราคืออะไรจะปั้นจ๋าลูกFacebook ของรายการเรานะครับคิดเจนเห็นตานะครับและขอขอบคุณสำหรับจำนวนไลค์ทุกไลค์ด้วยนะครับตอนนี้จำนวนไลค์ดีมากมากติดตามอย่างใกล้ชิดนะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคิดเจนเห็นตาพรุ่งนี้น่าสนใจมากพรุ่งนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเงินซื้อความสุขได้จริงหรือเดี๋ยววันนี้ไปพูดคุยถกเถียงกันมาแล้วพรุ่งนี้มาแสดงความคิดเห็นกับคิดเช่นเห็นต่างจ้าวันนี้หมดเวลาลากันไปเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ